สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงนะคะ SMS ของเราในวันนี้ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมทักทายนักแสดงจากละครลมซ่อนรักค่ะณเดชน์แต้วค่ะแพทริเซียแล้วก็หนุ่มเดี่ยวสุริยนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวในเบรกที่2จะมาพูดคุยกับเราค่ะ4838777ค่ะค่ะส่วนทีมนักแสดงนะคะจากละครเรื่องบ้านนี้ผีไม่ปอบแล้วก็สุดแค้นแสนรักนะคะก็รวมตัวกันค่ะไปบริจาคโลหิตนะคะที่สภากาชาดไทยเมื่อวานนี้เองนะคะซึ่งไปกัน4คนนะคะนำทีมโดยเต๋าเศรษฐพงศ์อาโปณัฐวินแพนพันณปภรเขมนราวิทย์นะคะเรียกว่าถือโอกาสทำบุญวันพระใหญ่เลยนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยสภากาชาดไทยเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ปัจจุบันนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปก็มีทั้งประชาชนทั้งดาราเนี่ยแหละค่ะก็ได้ไปบริจาคโลหิตกันนะคะก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแต่ว่าทางสภากาชาดไทยก็ยังคงต้องการเลือดทุกวันค่ะทั้งหมู่เลือดปกติแล้วก็หมู่เลือด Rh ลบนะคะเมื่อวานเนี่ยเขมเนี่ยเขาก็ไปด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพักผ่อนไม่เพียงพอก็เลยให้กำลังใจเพื่อนๆแทนนะคะเพราะใครที่จะไปบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะก็จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะค่ะก็อนุโมทนานะคะกับทุกท่านที่ได้ไปบริจาคโลหิตค่ะวันพระใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมากันที่ละครเรื่องชาติพยักกันบ้างค่ะเรื่องนี้ก็เป็นการทำละครพีเรียดครั้งแรกนะคะของค่ายเมตตาและมหานิยมของผู้จัดพี่นกชัดชัยค่ะพี่นกก็เลยลงทุนค่ะเนรมิตหมู่บ้านใหม่ขึ้นมานะคะแต่ไม่ใช่หมู่บ้านในปัจจุบันเป็นหมู่บ้านในสมัยรศ .112 หรือว่าสมัยรัชกาลที่5ค่ะซึ่งก็ได้นำเรียกว่าเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของสมัยนั้นมาอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวไปติดตามกับคุณอกนิตวิเชเจริญค่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่สื่อมวลชนได้เข้าเก็บภาพบรรยากาศกองถ่ายละครพีเรียดฟอร์มยักษ์เรื่องชาติพยักษ์ของค่ายเมตตาและมหานิยมโดยจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคือหมู่บ้านเวียงสิงห์นะครับเป็นหมู่บ้านที่พี่นกฉัตรชัยผู้จัดละครเนรมิตขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอิงประวัติศาสตร์นะครับโดยเมื่อมีนักแสดงแต่งหน้าแต่งตัวมาเข้าฉากกันแล้วเนี่ยได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าหมู่บ้านนี้มีชีวิตจริงๆและเราก็ได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ120ปีที่แล้วจริงๆครับซึ่งการถ่ายทำในครั้งนี้เป็นฉากเปิดตัวท่านเตี่ยรับบทโดยพี่นกฉัตรชัยพร้อมนายทหารคนสนิท2คนหมู่บ้านที่เห็นนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดให้เหมือนกับในยุคสมัยรศ .112 และให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในสมัยนั้นโดยใช้เวลากว่า1สัปดาห์ในการสร้างและเตรียมสิ่งของมาประกอบฉากมันคือบรรยากาศนะครับมันคือบรรยากาศที่เราอยากให้มันย้อนยุคจริงๆมีข้าวของที่ใช้ได้จริงๆมีพอปมีใดๆที่ดูแล้วให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปอยู่นั้นเราก็จะรู้สึกตามไปด้วยว่าตรงนี้มันคืออำเภอเวียงสิงห์ในยุค2436หรือรศ .112 จริงๆตัวนักแสดงก็เล่นง่ายครับเพราะว่าเรามองได้จริงๆทุกอย่างมองของต้มของทอดของผัด อะไรพวกนี้มีวิญญาณครับเรียกมีวิญญาณนอกจากนี้เสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงก็ต้องคุมรูปแบบและโทนสีศึกษาจากการแต่งกายของคนไทยในสมัยก่อนแถมยังมีการคัดเลือกเด็กผมจุกผมโก้มาเข้าฉากให้บรรยากาศดูมีชีวิตชีวาและเหมือนจริงที่สุดสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเห็นกันแล้วนะครับว่าหมู่บ้านเวียงสิงห์ในละครจะสวยงามขนาดไหนอดใจรอกันอีกหน่อยนะครับสำหรับชาติพยักษ์ของเมตตาและมหานิยมทางช่อง3เร็วๆนี้ครับอกนิตวิเชียรเจริญรายงานดูแล้วก็อินไปกับเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะเห็นว่าพี่นกดูหนุ่มเลยใช่ไหมคะแต่งตัวแบบนี้ตอนนี้ถ่ายทำไปได้ประมาณ 15% แล้วค่ะแล้วก็ฉากที่เห็นนี้นะคะตอนนี้ปิดโลเคชั่นเรียบร้อยแล้วถ้าใครไปดูในตอนนี้นี่ไม่เห็นแล้วนะคะหรือฉากออกเลยทิ้งออกหมดแล้วแล้วก็ไปปักหลักถ่ายทำกันอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแทนค่ะค่ะไปที่คอนเสิร์ตใหญ่ของวงนูโวนะคะฉลองครบรอบ25ปีค่ะกับคอนเสิร์ตนูโวเลิฟสตอรี่นะคะซึ่งก็ให้บรรดาสื่อมวลชนค่ะได้เข้าไปดูห้องซ้อมนะคะก่อนที่เราจะได้ชมกันในวันเสาร์นี้แล้วนะคะเรียกว่าซ้อมทั้งเพลงรักเพลงดังเพลงแห่งความทรงจำของทุกอัลบั้มเลยทีเดียวนะคะพร้อมทั้งแขกรับเชิญด้วยนะคะก็คือโจอี้บอยซึ่งมาร่วมสร้างสีสันบนเวทีเรียกว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกนะคะกับนูโวค่ะระหว่างเจ้าพ่อแรปเปอร์นะคะของเมืองไทยกับวงป๊อปร็อกนี่แหละค่ะก็ลองไปฟังเสียงเขาหน่อยนะคะค่ะก
คะอยากเห็นพี่โจอี้บอยทำไมพี่ก้องไม่แรปคะค่ะคอนเสิร์ตนี้นะคะก็จัดขึ้น2รอบค่ะวันเสาร์ที่7มีนาคมก็คือบ่าย3โมงนะคะแล้วก็วันอาทิตย์8มีนาคมเวลา6โมงเย็นค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีก็สามารถจองบัตรได้แล้วนะคะที่ไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะซึ่งเรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วนะคะแฟนๆโอ้โหคือเรียกว่ารุ่นเราทั้งนั้นเลยนะคะสายฝนที่ร้องได้อะหนูคงเกิดไม่ทันแต่เคยได้ยินอยู่ พี่เขาดังจริงๆนะคะต้องเพิ่ม รอบเลยค่ะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เด็กๆควรจะไปดูคอนเสิร์ตนะคะว่าการเล่นสดจริงๆเป็นยังไงะนะคะช่วงนี้ไปที่โต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศกับคุณป๊อปปราวุธเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยข่าวภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล MTV Movie Awards ในปีนี้กันครับซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับโดยภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล MTV Movie Awards มากที่สุดในปีนี้ได้แก่ Guardians of the Galaxy, The Fault in Our Stars และ Neighbors ที่ต่างก็ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงเรื่องละ7สาขาด้วยกันโดย Guardians of the Galaxy และ The Fault in Our Stars นั้นต่างก็มีชื่อที่จะได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกับภาพยนตร์อีก6เรื่องได้แก่ Boyhood, Whiplash, American Sniper, Selma, The Hunger Games: Stone Mockingjay Part 1และก่อนเกิลครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ไปอย่าง Birdman ก็พลาดและไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวที MTV Movie Awards ไปผู้ชมครับรางวัล MTV Movie Awards นั้นเป็นรางวัลที่เน้นกลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นโดยรางวัลแต่ละประเภทก็จะขึ้นอยู่กับผลการโหวตของวัยรุ่นที่เป็นคนดูจริงๆในขณะที่รางวัลออสการ์ก็จะถูกโหวตโดยเหล่าสมาชิกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาของ Academy of Motion Pictures Arts and Sciencesมาร่วมลุ้นผลรางวัล MTV Movie Awards ได้ในวันที่12เมษายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับเราจะมาต่อกันด้วยเทศกาลสำหรับเด็กผู้หญิงที่ญี่ปุ่นกับเทศกาลฮินะมัตสึริซึ่งก็จะตรงกับวันที่3มีนาคมของทุกปีโดยเอกลักษณ์เด่นของงานนี้ก็จะอยู่ที่การประดับบ้านด้วยการจัดเรียงตุ๊กตาฮินะในชั้นต่างๆหรือที่เรียกกันว่าฮินะนิงเกียวซึ่งเป็นตุ๊กตาทำด้วยมือแต่งกายตามราชสำนักญี่ปุ่นโบราณโดยเชื่อกันว่าตุ๊กตาเหล่านี้จะช่วยปกป้องเด็กผู้หญิงด้วยการดูดซับพลังของปีศาจร้ายต่างๆที่อาจกล้ำกลายเข้ามาครับซึ่งก็จะมีการจัดวางตุ๊กตาในหลากหลายชั้นด้วยกันได้แก่ชั้นที่1หรือชั้นบนสุดก็จะประกอบด้วยตุ๊กตา2ตัวเรียกว่าไดริบินะซึ่งเป็นที่ตั้งของตุ๊กตาผู้ชายที่มีชื่อว่าเจ้าชายโอไดริซามะที่ถือคาถาส่วนตุ๊กตาผู้หญิงก็มีชื่อว่าเจ้าหญิงโอฮินะซามะที่ถือพัดครับชั้นที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วยนางกำนัน3คนหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าซันนินคันโจโดยตุ๊กตาแต่ละตัวในชั้นนี้ก็จะถือขวดสาเกครับชั้นที่3นะครับก็จะประกอบไปด้วยตุ๊กตานักดนตรีผู้ชาย5คนหรือโกนินบายาชิโดยนักดนตรีแต่ละคนนั้นก็จะถือเครื่องดนตรีในมือยกเว้นนักร้องที่จะถือพัดครับในขณะที่ชั้นที่4ก็จะประกอบไปด้วยตุ๊กตาข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่2คนหรือที่เรียกกันว่าไดจินซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาส่วนชั้นที่5หรือชั้นสุดท้ายก็จะประกอบไปด้วยตุ๊กตาซามูไร3ตัวที่เปรียบเสมือนองครักษ์ที่จะคอยพิทักษ์เจ้าชายและเจ้าหญิงนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการประดับชั้นด้วยเครื่องบูชาต่างๆและขนมมงคลเป็นต้นโดยฉากหลังของชั้นบนสุดก็จะประกอบด้วยฉากที่เป็นสีทองให้ความรู้สึกเหมือนกับพระราชวังจำลองอีกด้วยครับและในเทศกาลเดียวกันนี้นะครับก็ยังจะมีการลอยตุ๊กตากระดาษหรือที่เรียกกันว่าฮินะนางาชิซึ่งตุ๊กตาเหล่านี้นะครับก็จะทำด้วยเชือกฟางหรือกระดาษซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าการลอยตุ๊กตาเหล่านี้ลงแม่น้ำก็เปรียบเสมือนกับการลอยโชคร้ายให้ไหลไปกับสายน้ำนั่นเองครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณ K-POP นะคะอ่าน SMS ไปด้วยเนี่ยโหเรียกว่าทักทายพี่ณเดชทักทายทีมดารานักแสดงลมซ่อนรักกันเยอะมากเลยนะฮะก็ทักทายกันมาได้ต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้คึกคักแล้วนะคะห้องส่งของเราค่ะพักกันเลยค่ะช่วงหน้านะคะเตรียมพบกับหมอปราโนนแล้วก็เอ๊ะมีคุณปราณด้วยหรือเปล่านะคะหนุ่มณเดชค่ะน้องแต้วน้องแพทริเซียแล้วก็หนุ่มเดี่ยวด้วยนะคะจากละครลมซ่อนรักค่ะ